หนึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บกว่า20คนค่ะเช้าวันนี้ดิฉันไปติดตาม1คนนะคะเป็นเยาวชนอายุ17ปีค่ะบ้านพักเธออยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าค่ะจากการที่มาอยู่ในเหตุการณ์บันไดเลื่อนเมื่อวานนี้ที่มีจำนวนคนหนาแน่นนะคะน้องเล่าว่าตอนนี้มีค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 12,000 บาทค่ะนี่เป็นสภาพข้อเท้าที่พันแผลไว้จากความบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าวัย17ปีคนนี้ค่ะเธอเป็นหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์ช่วงที่มีประชาชนใช้บริการกันหนาแน่นนะคะที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์จำนวนมากเมื่อวานค่ะสภาพกางเกงยีนที่ฉีกขาดมีรอยเลือดนะคะเป็นร่องรอยของทางผู้บาดเจ็บที่ใส่ไว้เมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องเย็บ20เข็มค่ะหมอห้ามเดินประมาณ1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยก่อนนะคะแล้วก็ต้องงดไปโรงเรียนแน่นอนแล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเธอและเพื่อนรวมทั้งหมด3คนนะคะเดินทางออกมาจากการกลับมาจากดูคอนเสิร์ตที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าระหว่างเดินกลับมานะคะก็ฝนตกหนักเลยค่ะตอนนั้นแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นค่ะก็ไหลๆตามกันมาขึ้นบันไดเลื่อนนะคะและนี่ก็เป็นคำบอกเล่าช่วงหนึ่งในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บันไดเลื่อนจุดนี้ค่ะและช่วงนั้นเป็นฝนตกค่ะคนก็เลยรีบพากันขึ้นแล้วตอนนั้นหนูอยู่ช่วงประมาณกลางบันไดอะค่ะที่ประมาณครึ่งบันไดจากด้านล่างอะค่ะขึ้นไปแล้วเหมือนด้านบนคนออกกันเยอะมากค่ะแล้วเหมือนด้านบนสุดที่เขาจะพ้นจากบันไดเลื่อนนะคะเขาไม่ก้าวขาไปแล้วเขาก็พลาดท่าหงายหลังทับกันลงมาเรื่อยๆค่ะจนถึงหนูแล้วก็คนด้านหลังอะค่ะหนูพยายามคว้าราวบันไดให้แน่นที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้หัวหนูลงหนูก็เลยจับตัวเองแต่ว่าขาหนูอะค่ะดันไปเกี่ยวกับบันไดเลื่อนช่วงแรกคือโดนขูดก่อนค่ะแล้วพอขูดไปเรื่อยๆเหมือนชายกางเกงมันดูดไปอะค่ะแล้วส่วนส้นเท้าอะค่ะมันก็เลยถูกดูดไปด้วยก็เลยทำให้เป็นรอยแผลฉีกขาดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เธอถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะทางทีมกู้ภัยก็ส่งตัวมาค่ะขณะที่ผู้เป็นมารดานั้นก็บอกเล่านะคะว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลเมื่อวานนี้วันเดียวค่ะมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว 12,520 บาทหมอยังบอกไม่ได้นะคะว่าอาการบาดเจ็บนั้นจะยืดเยื้อแค่ไหนค่ะผู้เป็นมารดาก็เสนอด้วยนะคะว่าขอให้ฝ่ายเกี่ยวข้องนั้นปรับปรุงระบบการจัดการผู้โดยสารหากพบว่ามีคนจำนวนมากอยู่กันที่ชานชาลาหรือว่าสถานีค่ะก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่นั้นช่วยกันมากั้นพื้นที่และปิดบันไดเลื่อนนะคะหากมีคนใช้หนาแน่นค่ะเพราะว่าวันหน้าก็อาจจะเกิดความเสี่ยงแบบนี้ขึ้นได้อีกในเหตุการณ์อื่นๆในอนาคตค่ะคือจริงๆอย่างนี้เนี่ยทางหน่วยงานเนี่ยเขาจะต้องจัดการระบบการขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างช่วงโควิดเขายังมีให้เว้นระยะห่างแล้วอย่างนี้ไม่มีการเว้นระยะห่างเลยพากันดันขึ้นมาขึ้นมาควรจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตั้งแต่ต้นทางและปลายทางแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาควรที่จะรีบดำเนินการให้ได้เร็วที่สุดอย่างเช่นปิดสวิตช์บันไดเลื่อนหรือจะต้องมีการกั้นเจ้าหน้าที่จะต้องรีบกรูกันมาช่วยค่ะแต่เมื่อวานไม่เห็นค่ะทุกคนช่วยกันหมดสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 18:38 นาทีค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณบันไดเลื่อน BTS สุรศักดิ์นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะทางบริษัท BTS ก็ชี้แจงแบบเป็นทางการนะคะว่ามีฝนตกหนักประกอบกับผู้ใช้บริการจำนวนมากค่ะทำให้ผู้โดยสารนั้นเสียหลักสะดุดล้มหัวบันไดและผู้โดยสารที่กำลังขึ้นบันไดเลื่อนออกันเสียหลักทับกันค่ะทาง BTS ยังระบุด้วยนะคะว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นมีแผลถลอกและบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะขณะเดียวกันตอนนี้บรรยากาศสดนะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณ BTS สุรศักดิ์ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างของการซ่อมบำรุงอยู่นะคะบริเวณบันไดเลื่อนจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งจุดนี้ก็อยู่ฝั่งเดียวกับทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดใช้บริการได้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่มาซ่อมบำรุงแบบนี้ก็บอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะคะว่าบันไดเลื่อนเฉพาะตรงจุดนี้นั้นจะเปิดใช้บริการได้ในช่วงเวลาใดค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้บาดเจ็บกันกว่า20คนนะคะเท่าที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานกันมาเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องดูท่าทีของทาง BTS ค่ะว่าหลังจากออกแถลงการไปแล้วเมื่อวาน
เป็นครั้งแรกวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ